บทเรียนครั้งสำคัญฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่แม่ชะม้อยนะเกณฑ์ทียาวมาจนถึงดีไอคอนคงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับขบวนการที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะครับที่สุดท้ายปลายทางติดคุกทุกรายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับเรื่องของดีไอคอนยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการจับกุมบรรดาบอสทั้งหลายไป17รายศาลไม่ให้ประกันตัวแม้แต่รายเดียวนะครับหรืออีก1รายยังคงหลบหนีตอนนี้นะฮะก็มีรายงานข่าวนะฮะแล้วก็ยืนยันจากทนายเดชาว่าจะไปแจ้งจับท่านวอด้วยเดินยังพี่เห็นหรอบอสคะบอสคะเป็นไงบ้างคะบอสพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไหมคะค่ะคุณผู้ชมคะในรอบแรกนะคะที่ได้เดินทางขึ้นไปที่บริเวณรถตู้ที่มาจอดสแตนบายรอไว้ค่ะชุดแรกมีจำนวนบอสทั้งสิ้นจำนวน5คนค่ะซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันชุดที่2ชุดที่2จะออกมาเรียงเดี๋ยวเราส่งให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยตอนนี้ค่ะกำลังเดินออกมากันแล้วนะคะสำหรับชุดที่2ค่ะต้องรอดูว่าจะมีใครบ้างกลุ่มที่2ครับบอสรู้สึกไงบ้างครับบอสครับกลุ่มที่2ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นหญิง3ผู้ชาย1จะเป็น4คนด้วยกันนะคะที่ได้เดินทางมาซึ่งเมื่อสักครู่ค่ะคนที่เป็นผู้ชายที่เดินทางมาก็ดูแววตาคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะเครียดนะคะแล้วก็เหมือนตาจะแดงๆกันหน่อยเนาะเมื่อสักครู่เนาะอ่ะนี่แหละค่ะต้องรอดูว่าจะยังไงเดี๋ยวดูชุดที่3กันนะคะคุณผู้ชมเริ่มที่จะเดินทางทยอยกันออกมากันแล้วซึ่งในวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมรถตู้ไว้ทั้งหมดจำนวน5คันด้วยกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะกำลังเดินทางออกมาเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครบ้างไม่รู้อีกว่าเป็นใครแต่คุณตูนน่าจะเป็นบอสสวยบอสสวยเป็นไงบ้างครับบอสสวยครับบอสสวยรู้สึกไงบ้างบอสสวยบ้างคะบอสปันเป็นไงคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็จะมีในกลุ่มของล็อตที่3ค่ะที่เดินทางมาเป็นผู้หญิงจำนวน4คนด้วยกันนะคะซึ่งที่เราจำได้ชัดๆก็คือบอสจอยกับบอสสวยค่ะที่ได้เดินทางออกมาพร้อมกันนะคะเป็นรถตู้ยี่ห้อเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่ได้มีการเตรียมการไว้สำหรับการพาผู้ต้องหาทั้ง18รายเดินทางไปที่ศาลอาญาเพื่อที่จะขอฝากขังค่ะนี่คือน่าจะเป็นชุดสุดท้ายค่ะจะเป็นบอสแซมนะคะคุณผู้ชมบอสแซมตามด้วยบอสกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอสแซมอยากพูดอะไรนะครับบอสแซมครับบอสแซมพูดหน่อยบอสแซมคุณกันพูดหน่อยฮะนี่บอสนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับแบงค์นี่ครับไม่ยอมตอบนะฮะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบรรดาบอสทั้ง3คนค่ะซึ่งเป็นดาราพิธีกรนะคะที่ได้เดินทางกันออกมาซึ่งนำมาด้วยบอสแซมค่ะที่วันนี้ได้มีการใส่แมสปิดหน้านะคะคุณผู้ชมสีดำแล้วก็สวมใส่หมวกแก๊ปสีขาวค่ะตามมาด้วยติดก็คือทางคุณกันกันตถาวรหรือว่าบอสกันค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยผู้หญิงคนสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมก็คือคุณมีนพิชยาค่ะที่ในวันนี้ได้มีการใช้เสื้อฮู้ดค่ะคุมหัวแล้วก็ใส่แมสรวมถึงใส่แว่นดำรวมถึงใส่เสื้อคุมสีขาวด้วยนะคะคุณผู้ชมคนสุดท้ายค่ะสุดท้ายคือคุณมีนพิชยานะคะครับตอนนี้ที่พนักงานสอบสวนเราสอบสวนผู้ต้องหาเสร็จสิ้นไปแล้วก็จำนวน17รายนะครับก็เลยมาสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็เอาไปฝากขังนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านเนี่ยยังสอบสวนไม่เสร็จเนื่องจากทางตัวผู้ต้องหาและทนายความนะครับก็ประสงค์จะให้การในรายละเอียดที่จะต่อสู้คดีนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับเราก็ให้โอกาสนะครับก็ทำการสอบสวนไปตามที่ประสงค์จะให้การครับซึ่งก็เลยยังสอบสวนไม่เสร็จครับอีกหนึ่งคนคือบอสปันก็อีกหนึ่งคนนี้คือเป็นบอสใครนะครับอีกหนึ่งคนคือใครก็คนพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วว่า
ครับเป็นบัตรทองใช่ไหมครับถ้าทั้งหมดนี้คือให้การปฏิเสธหรือไม่ยังไงคะใช่ครับทุกท่านก็ปฏิเสธทุกอย่างรถได้เรียงเลย4คันบ้านนี้ก็เน้นรถแดงและงานงอกที่อยู่ดีมันก็ต้องงอกเนื่องจากว่าพอมีรถ4คันปกติแล้วเนี่ยรั้วมันมีแค่ฝั่งเดียวถูกมั้ยผมก็ต้องทํารั้วเพิ่มนะกลายเป็นรั้วมันก็ต้องยาวแบบนี้อาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ขายของก็ไม่เป็นช่วงโควิดบริษัทปิดกิจการสุดท้ายไม่รู้จะยังไงหักดิบไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์เดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูขอยืมเงินพระอาจารย์เอางี้พระอาจารย์จะแนะนําลูกลูกจงไปฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินจงทําอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้นโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยสถานการณ์มันบีบให้รอไม่ได้ต้องเอาตัวให้รอดไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยแล้วเธอก็อดทนนะลงทุนในเวลาไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทำก็สำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนถ้าไม่ดูถูกตัวเองนะคุณรวยได้ทุกคนนะฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหนmindset ทัศนคติโลกคนจะรวยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตฉลาดแค่ไหนเวลาใครมาพูดอะไรก็นั่งฟังเวลาเราพูดสิ่งที่เรารู้แล้วแต่เวลาเราฟังเราได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเวลาดีจนเนี่ยอธิบายได้เป็นฉากเป็นฉากแต่ทำไมไม่หาเหตุผลให้ตัวเองรวยให้มันได้นี่แหละเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหนmindset ทัศนคติลูกวอนะสำหรับดิฉันคือง่ายสุดก็คือท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องรับผิดชอบด้วยการแบบด้วยความกล้าหาญในฐานะที่เป็นพระและเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครั้งนี้ท่านพลาดท่านไม่ต้องแก้ตัวอะไรเลยไม่ต้องแก้ตัวท่านพลาดดิฉันก็ไปดูคลิปมาแล้วท่านพลาดจริงๆท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติของบอสคนนั้นน่ะท่านอ่านประวัติไปซับพอร์ตเขาบอกว่าไปอ่านประวัติเขามาแล้วเขาเป็นคนสู้ชีวิตล้มลุกคุกค้านมันคือการไปอะไรอ่ะดิฉันว่ามันคือการที่เราไปแบบเขาใช้คำว่าเลยวะมันคือการที่เราไปรับรองคนคนหนึ่งว่าเนี่ยคนคนนี้เอาแบบอย่างได้อะไรได้โดยที่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้รู้จักประวัติเขาจริงๆเหมือนเราไปการันตีคุณสมบัติของเขาอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์วออาจจะไม่รู้จริงๆซึ่งก็เหมือนใครหลายคนที่อาจจะไม่รู้จริงๆว่าเอ้ยเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ท่านต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยง่ายๆคือท่านก็แค่ยอมรับอย่างตรงไปลงมาเลยว่าอาตมามองคนผิดอาตมามองคนผิดจริงๆแล้วก็อาตมาก็ขอโทษในบางส่วนที่อาตมาอาจจะไปพูดแล้วทำให้คนเข้าใจว่าอาตมาไปส่งเสริมให้คนมีความรู้สึกว่าบริษัทอันนี้ดีและน่าจะแบบไปร่วมลงทุนหรืออะไรใดๆก็ตามแต่แค่นั้นพอจบเราเป็นพระเราพูดแค่ไหนเราทำอะไรไปแค่ไหนและส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าที่เราทำมันเป็นส่วนที่เราควรที่จะออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษกับคฤหัสถ์ญาติโยมไม่เสียหายหรอกเป็นพระก็ผิดพลาดได้เป็นพระก็รู้เท่าไม่ถึงการได้ไม่งั้นเขาจะบอกเลยว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังครั้งนี้ท่านพลาดดิฉันว่าไม่รู้ว่าอาจารย์วอควรต้องรู้ตัวเพราะว่าท่านก็เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆเลยตอนนี้มันไม่มีใครแล้วดิฉันกับพี่ปองก็ออกมาแล้วแต่ท่านยังดิฉันก็นับถือท่านในจุดที่ว่าท่านก็ยังยืนอยู่ในจุดที่ยังหลายๆเรื่องที่ท่านทำเป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจารย์วอเนี่ยท่านอยู่ตรงจุดนั้นก็ท่านเป็นนักเทศระดับต้นๆฉะนั้นทุกสิ่งที่ท่านพูดมันมีผลท่านก็ต้องรู้ตัวว่าเวลาที่ท่านไปบริษัทแบบนี้แล้วท่านไปพูดอวยเขาแบบนี้เขาเอาคลิปท่านไปแสวงหาประโยชน์แน่นอนอาจารย์พยอมถึงบอกไงว่าต้องระวังว่าเราต้องแบบอวยธรรมไม่อวยคนท่านไม่ได้ผิดที่ท่านรับนิมนต์ไปแต่ท่านผิดที่ท่านแสดงปาฐกถาซึ่งมันมีบาง
บางส่วนบางตอนที่มันมีการไปเหมือนชักจูงหรือชักนำให้คนอยากลงทุนซึ่งดิฉันอาจจะคิดไปเองนะท่านอาจจะไม่ได้มองว่าอาตมาไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแต่คนฟังแบบนี้เขาจะเข้าใจได้ว่าเอ้าก็ถ้าอยากรวยเร็วก็ต้องมานี่แหละบริษัทนี้แล้วแหละอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือไปบอกว่าชีวประวัติเขาเป็นคนสู้ชีวิตเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ประเด็นเรื่องของท่านวอวชิระเมธีพระนักเทศชื่อดังถามว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยไหมก่อนอื่นต้องให้ความเป็นธรรมท่านนะครับว่าแนวทางทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีอยู่2แนวทางแนวทางแรกเราต้องดูว่ามันเกิดเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากที่ญาติโยมนิมนต์ท่านไปฉันไปกิจนิมนต์จะมีพิธีการอะไรของบริษัทเขาก็ตามแต่พระเนี่ยคนนิมนต์ไปก็ไปไม่ขัดศรัทธาญาติโยมแต่ในระหว่างการไปปรากฏมีการสอนธรรมะมีการเทศและมีหลายประโยคที่เป็นการอวยเจ้าภาพไอ้ประเด็นตรงนี้นี่แหละคำถามคือเป็นการเชิญชวนให้ลงทุนไหมถ้าถามรณรงค์นะรณรงค์ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าถามผมนะครับผมว่ายังไม่ถึงขั้นเชิญชวนเพียงแต่ว่าแต่เป็นการแสดงธรรมอยู่ในบริษัทส่วนเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมมันมีพระธรรมวินัยของพระอยู่แล้วถ้าชาวโลกติเตียนเนี่ยมันก็เป็นอาบัติแต่มันไม่ได้อาบัติแบบขาดจากความเป็นพระทีนี้มาดูกันต่อไอ้คลิปที่ทางบริษัทดิไอคอลเอาภาพของท่านววชิระเมธีไปใช้ในการโพสต์ลงทางช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยท่านวทราบเรื่องนี้หรือไม่ถ้าไม่ทราบเลยก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านว่าท่านไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ตำรวจสอบสวนกลางก็คงต้องเรียกมาสอบถามว่าท่านรู้ไหมว่าเขาเอาภาพท่านไปใช้เพราะหากท่านรู้ว่าเขาเอาภาพท่านไปใช้แล้วมันเป็นการเอาไปใช้ในทางการตลาดท่านควรต้องออกมาพูดบ้างว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแต่ท่านก็ชี้แจงมาแล้วนะครับแต่จะดูที่ว่ามันจะมีผู้เสียหายที่ฟังเทศของท่านที่ท่านอวยเนี่ยแล้วเขาไปหลงเชื่อหรือเปล่าถ้ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีคนติดใจซึ่งวันนี้มันมีทนายท่านหนึ่งอาจารย์เดชาท่านติดใจก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปกล่าวโทษไหมถ้าไปกล่าวโทษก็ต้องไปดูว่ามันจะมีผู้เสียหายที่แท้จริงที่เป็นผู้เสียหายทางนิตินัยอ่ะมาร้องโดยตรงหรือเปล่าถ้ามันไม่มีเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็เป็นการสอนธรรมะเพียงแต่มันมีคนเอาไปตัดแล้วเอาไปใช้ PR ต่อเท่านั้นเองมีอย่างเดียวละตัดสินได้นะว่าท่านรู้หรือไม่เท่านั้นเองครับเพราะงั้นจะต้องดูซิว่ากองปราบเขาจะคิดเหมือนผมหรือจะคิดเหมือนทนายเดชานะแต่ยังสบายนะครับนะครับบอสจีวอนปิวหรือยังครับบอสวอเร็วๆเนี้ยกำลังตัดสินใจนะครับอย่างช้าจันทร์อังคารเนี่ยเดี๋ยวจะมอบหน้าอาจจะมอบหน้าให้ทนายกุ้งไปแจ้งความนะครับบอสวชิระเมธีวอวชิระเมธีนะนะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยเป็นพระเป็นเจ้าแล้วดูพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับไปเชียร์พวกไอ้บริษัทชอบโกงประชาชนเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับนะพี่น้องว่ายังไงเห็นด้วยกับผมไหมนะครับนะสุดเลยครับพี่เดโหนวันนี้ขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณนะฮะก็ทำหน้าที่กันไปนะครับนะก็เราเป็นทนายผู้เสียหายเราแม่ก็ต้องชัดเจนอะไม่ว่าพระไม่ว่าดาราคนไหนมีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนไม่ว่าทางตรงไม่ว่าทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนเนี่ยเราก็ควรดำเนินคดีนะมันให้ถึงที่สุดพี่น้องว่าไงล่ะนะครับจากกรณีที่เมื่อคืนเนาะตรวจสอบ18ตอนเที่ยงเลยแต่ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ในมุมกฎหมายหรืออะไรเงี้ยพี่เดให้มองยังไงอะคะคือกลุ่ม18คนที่โดนจับเนี่ยเท่าที่ผมทราบแหล่งข่าวตำรวจเนี่ยเขาปฏิเสธหมดเพราะอะไรเพราะเขารับสาภาพไม่ได้ไงรับสาภาพก็ติดคุกดังนั้นก็ต้องปฏิเสธเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปคิดดูว่าจะทำยังไงเพราะตอนนี้มันโดนอายัดทรัพย์ด้วยนะครับนะแล้วถ้าเกิดรับสาภาพนี่ติดคุกเป็นหัวโตไงอาจจะเป็นล้านปีนะเพราะว่ามันมีการหลอกคนตั้ง 6-7 แสนคนอ่ะคดีละ5ปีอ่ะนะครับต่อคนอ่ะเป็นล้านปีเพราะนั้นเขาก็ต้องปฏิเสธก็เป็นขั้นตอนปกติครับในส่วนของข้อกล่าวหาค่ะตอนนี้ยังเป็นแค่ช่อโกงเพื่อการช่อโกงประชาชนครับครับใช่ครับยังติดใจไม่ได้หลายคนว่ามันไม่เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่หลายคนเรื่องอะไรเลยฮะแค่นี้ก็โทษเยอะแล้วนะ1คนก็5 ปี 5 ปี 5 ปีนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเรื่องแชร์ลูกโซ่เท่าที่ผมทราบนะรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่เสร็จนะมันต้องไปคำนวณเกี่ยวกับนะสต็อกสินค้าไปดูแวดดูรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมีการสั่งผลิตสินค้าจริงไหมที่ขายไปตั้งเป็นหมื่นล้านเนี่ยมีการผลิตจริงไหมไม่จริงไปดูสต็อกดูอะไรต่างๆรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากอะไรถ้าเป็นขายสินค้ามันก็มีค่าขนส่งค่าอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องชักชวนมันก็เป็นลักษณะเขาเรียกอะไรเป็นค่าจ้างค่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องไปดูให้ละเอียดเนี่ยพวกงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนต่างๆยังไม่เสร็จเท่าที่ผมทราบนะครับ
การฟอกเงินนี่ก็ในเมื่อมีคณะกรรมการธุรกรรมเขาอายัดแล้วเนี่ยก็เร็วๆนี้ก็โดนแน่นอนครับเชื่อว่าจะโดนเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็จะมีการอายัดเพิ่มเท่าที่ทราบนะครับบอสคอที่มีการพูดถึงว่าหลังจากนี้บอสจะสามารถมีอะไรดำเนินการได้บ้างโอ้ยแค่นี้ก็ผมว่าก็คงไม่น่าจะได้รับการประกันตัวนะวันนี้ไม่ทราบไม่รู้ไปส่งศาลยังตอนบ่ายผมคิดว่าไม่น่าจะได้ประกันตัวเพราะว่าความเสียหายเยอะจำนวนมากนะครับผู้เสียหายก็มากการรวบรวมพยานหลักฐานก็ยังไม่เสร็จแล้วก็อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัวผมคิดว่าไม่น่าจะได้ประกันตัวทีนี้ทนายฝ่ายจำเลยเขาก็บอกว่าแต่เขาไม่มีพฤติการหลบหนีนะเรียกมาไหนเขาก็มายินดีที่จะมาพบตำรวจตลอดด้วยคดีช่อโกงประชาชนไม่ต้องหลบหนีนะฮะนะครับคดีอื่นฟอเร็กซ์สามดีก็มามอบตัวเห็นนะดีเจแมนนี่อะไรนะเห็นนะเขาไม่ได้หลบหนีนะนะครับใบตรงใบเตยก็ไม่ได้หลบหนีนะเขาไม่ได้ดูว่าคุณหนีไม่หนีเขาดูว่า1ความเสียหายมันมากไหมนะแล้วทำเป็นขบวนการหรือเปล่าเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจไหมการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยังนะครับปล่อยไปแล้วอาจจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไหมนะไม่ได้หมายถึงว่าต้องหลบหนีไม่หลบหนีก็ไม่ให้ประกันได้ครับคือตกลงคดีนี้หลายคนบอกว่าคือเท่าที่ดูเนี่ยครับปชเขาก็ถูกขุดข้อว่าทางข้อกฎหมายหลายช่องครับว่าท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะควยล้มต้องลุกหรือเปล่าทนายมองยังไงก็ขอให้มั่นใจในการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนสอบสวนกลางนะแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับผบ.ตร.คุยกับพนักงานสอบสวนเนี่ยผมก็มั่นใจว่าพยานหลักฐานเขาค่อนข้างชัดเจนครับทำงานเป็นรูปของคณะกรรมการเพราะฉะนั้นไอ้ขี้โม้ขี้คุยของผู้ต้องหาก็ปล่อยไปธรรมดาสมมติเราเป็นทนายฝ่ายผู้ต้องหาเราก็ต้องโม้ว่าเราต้องชนะถ้าบอกแพ้ใครจะมาจ้างอ่ะนะครับผมว่ายากนะนะครับพฤติกรรมมันชัดไงเรื่องการชักชวนลงทุนมันชัดนะครับแล้วมันจะมาโกหกตอแหลก็ไม่ได้เพราะมีอะไรมีคลิปมีอะไรมีดิจิตอลฟุตพิ้นอยู่มันโกหกไม่ได้ยุคนี้มันยุค 5G อ่ะคุณทำอะไรว่ามันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดนะครับทำไมคะเหล่าบอสจะโดนแถวแรกแล้วเหล่าพรีเซนเตอร์ดาราทนายว่ามีทางรอดพรีเซนเตอร์ดาราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขารับเงินครั้งเดียวเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่านะหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมนะคันนี้ที่น่าเป็นห่วงดารามีอีก2คนน่ะที่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะชื่ออะไรบอยปกรณ์กับอะไรโดมปกรณ์นี่อะไรอีกคนน่ะ2คนเนี่ยใช่มั้ยนะครับปกรณ์2คนเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์แต่คันนี้มีการยินยอมให้ใช้ภาพใช้อะไรของตัวเองไปประกอบในการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าอันเนี้ยสำคัญตามป้ายตามทางด่วนตามอะไรพวกเนี้ยบิลบอร์ดอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปดูด้วยไงไม่บางทีเอาปล่อยให้เขาไปใช้ในการหลอกลวงหรือเปล่าเวลาเขาขึ้นเวทีนึกออกไหมเวลาเขาบรรยายให้คนมาเปิดบินเนี่ยมีภาพพวกนี้ไหมแล้วยินยอมหรือเปล่าคือดูที่เจตนาดูว่าไปมีส่วนร่วมในการยินยอมให้เอาภาพตัวเองไปเวลามีวิทยากรบรรยายแล้วยินยอมให้ภาพตัวเองไปประกอบไหมตรงนั้นต้องดูด้วยครับมันจะพูดว่าเป็นบ้านของคุณบอลเนี่ยนะเขาจะเอาผู้เสียหายเพราะมันเป็นหนึ่งคนที่รวบรวมผู้เสียหายแล้วไปแจ้งความแสดงเจตนาลงแบบนี้แล้วทนายว่ายังมีสิทธิ์ไม่เกี่ยวกันครับพาผู้เสียหายไปแจ้งความก็เรื่องเขาไปต้องดูว่า1การเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขายินยอมให้เอาภาพตัวเองไปประกอบในขณะที่มีการบรรยายไหมเพราะบรรยายมันจะมีการหลอกให้เปิดบินไงต้องไปดูตรงนั้นด้วยครับที่ผ่านมาท่านวอนะฮะก็มีการเคลื่อนไหวสนับสนุนนะครับประชาสัมพันธ์นะฮะในส่วนของดีไอคอนนะฮะประเด็นต่างๆที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับทำให้เห็นค่อนข้างจะชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมและก็การกระทำของท่านบอนะนั่งทั้งนักวิชาการฝ่ายส้มนักวิชาการฝ่ายแดงก็ลุมกินโต๊ะท่านวอประเด็นที่น่าสนใจคือท่านวอจะรอดหรือไม่และนอกจากท่านวอจะมีใครอีกนะฮะที่จะถูกดำเนินคดีชุดแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับชุดที่2ก็เป็นพรีเซนเตอร์ทั้งหลายดาวไลน์หัวหน้ากลุ่มหนีไม่พ้นฮะจะต้องถูกยึดทรัพย์อายัดทรัพย์คดีลักษณะเช่นนี้นะฮะแทบไม่เห็นนะเลยนะครับว่าจะมีการได้รับการประกันตัวนะครับที่ผ่านมานักร้องนักแสดงก็โดนแบบนี้ไปเยอะเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าสื่อของกัมพูชารายงานนะครับว่าเกิดทั้งในพม่ากัมพูชาลาวแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยคดีนี้กลายเป็นคดีใหญ่ในเอเชียเลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นตอนนี้จะมีใครอีกในชุดที่2ชุดแรกบรรดาบอสทั้งหลายนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดอะส้มกับแดงนะฮะ
สายส้มสายแดงทางการเมืองที่เคยออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านพลเอกประยุทธ์ตรงนั้นนะนะต่อต้านสนับสนุนนะมับ3นิ้วนะสนับสนุนมาตา1 2นั้นนะโดนกันไปแถวเป็นชุดเป็นกระบี่นะส่วนท่านวอนะมีโอกาสจะรอดไหมก็ยากนะครับก็ยากมันอยู่ที่เจตนานะครับถ้ามีเจตนาในการประชาสัมพันธ์นะก็รอดยากนะฮะนอกจากนี้ยังมีผู้ประกาศข่าวนะนักแสดงอีกจำนวนมากนะครับที่พยายามจะแก้เกี้ยวไปแจ้งความนะอ้างว่าเป็นเหยื่ออ้างว่าถูกหลอกนะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วยากครับนะตอนนี้ก็มีคนแจ้งความแล้วเกือบ 2,000 รายแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นนะครับคดีอาสาเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยฮะกำลังจะกระจายไปอย่างน้อย4ประเทศที่เริ่มเป็นข่าวในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามท่านวอพลาดรอบนี้นะครับมีโอกาสจีวอหลุดไหมก็มีโอกาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นพรีเซนเตอร์ทั้งหลายส่วนมากก็จะโดนปรับแต่ถ้าเป็นพวกหัวหน้าชุดเป็นดาวไลน์เป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งหลายโอกาสรอดนั้นมีน้อย Q2 นะฮะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็หัวหน้าดาวไลน์ทั้งหลายบทเรียนครั้งสำคัญฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่แม่ชะม้อยนะเกณฑ์ทียาวมาจนถึงดีไอคอนคงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับขบวนการที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะครับที่สุดท้ายปลายทางติดคุกทุกรายขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ใจทองแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงแปรราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน